ก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาพบกับนะครับเหรียญนะครับที่ถือว่าเป็นเหรียญที่มีคุณค่ามากเลยนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เลยนะครับหรือที่เราเรียกว่าเหรียญบรรณาการนะครับซึ่งเหรียญบรรณาการนี้นะครับมีทั้งขนาดนะครับ1บาทนะครับแล้วก็มีทั้งขนาด1สลึง1เฟืองนะครับบาทสลึงเฟืองนะครับซึ่งเหรียญบรรณาการนี้นะครับรัชกาลที่4นะครับได้ส่งทูตนะครับไปขอนะครับพระราชทานเครื่องทำนะครับเหรียญเครื่องปั๊มเหรียญเนี่ยนะครับมาจากพระราชินีวิกตอเรียนะครับตั้งแต่ปีเนี่ย1857 1858ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับแล้วก็พระราชินีวิกตอเรียนะครับก็ส่งเครื่องนะครับทำเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องปั๊มเหรียญนะครับมาจากประเทศอังกฤษนะครับโดยส่งมาทางเรือนะครับทีนี้ตอนที่ส่งมาเนี่ยนะครับมันต้องผ่านนะครับใช้เวลานานถูกไหมครับทางเรือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็เจอขี้เกลือนะครับเจอลมทะเลเจอความชื้นนะครับจนกระทั่งแม่ตราที่เอาไว้ปั๊มตัวเนื้อเหรียญเนี่ยนะครับมีการผุกร่อนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญบรรณาการนะครับเวลาที่ปั๊มเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นขี้กลากนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับมันจะมีลักษณะเป็นขี้กลากอยู่คําว่าขี้กลากเพราะเกิดเพราะอะไรเพราะว่าตัวแม่ตราเนี่ยนะครับมันผุเวลาปั๊มไปบนเหรียญแล้วเนี่ยเหรียญก็เลยมีผิวไม่เรียบนะครับมันก็เลยกลายเป็นขี้กลากไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมรับทราบไว้ว่าเหรียญบรรณาการแท้นะครับจะมีขี้กลากอยู่นะครับบนเหรียญ นะครับถ้าเป็นเหรียญผิวเนียนสวยเนี่ยของปลอมแน่นอนนะครับทีนี้เหรียญ1บาทนะครับตอนนี้ราคาจะพุ่งไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูข้อมูลนะครับตอนนี้เหรียญของผมนี่จะเป็นเหรียญเฟืองนะครับก็คือเฟืองก็คือ1ใน8ของ1บาทนะครับโอเคไหมครับ1ใน8ของ1บาทเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูข้อมูลนะครับอึ๊บนี่เดี๋ยวเอานี้ออกไปก่อนนะครับนี่คือเหรียญบรรณาการนะครับเหรียญบรรณาการเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นเครื่องจักรนะครับที่เหรียญกระสาบเนี่ยเหรียญบรรณาการเนี่ยขอพระราชทานจากนะครับประเทศอังกฤษมาแต่ว่าแม่ตราเกิดชำรุดนะครับระหว่างขนส่งโดยมีสนิมเกิดขึ้นทั่วทั้งผิวของแม่ตราเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตีทดลองเอามาผลิตเหรียญแล้วเนี่ยจึงผลิตมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าจำนวนผลิตนะครับเหรียญบาทเนี่ยนะครับชนิด1บาทเนี่ยมีประมาณ 2,400 เหรียญส่วนเฟื้องกับสลึงเนี่ยไม่แน่ใจว่าผลิตเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าไม่น่าเยอะนะครับเพราะว่าตัวแม่ตราเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะผลิตออกมาน้อยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเป็นเหรียญบรรณาการเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวขอบนะครับมันจะมีเป็นกลมๆแล้วก็เป็นขีดใช่ไหมครับขีดแล้วกลมๆเนี่ยจะชี้เข้าในนะครับเห็นไหมครับขอบแล้วกลมๆจะชี้เข้าในนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญรุ่นอื่นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าขอบกับกลมๆเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะชี้ออกนอกนะครับชี้ออกนอกเหรียญนะครับเนี่ยเป็นเส้นแล้วก็กลมๆชี้ออกนอกนะครับอันนี้คือลักษณะของเหรียญบรรณาการนะครับที่ท่านผู้ชมดูจะรู้เลยว่าเนี่ยนะครับเป็นขีดแล้วก็ชี้เข้าในนะครับทีนี้มาดูราคาก่อนก็ได้นะครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นเป็นขี้กลากเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยไม่แน่ใจท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับเนี่ยเป็นขี้กลากนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเนี่ยผิวเป็นผดๆนะครับเนื้อเหรียญเนี่ยนะครับผิวเป็นผดๆเนี่ยแถวๆเนี่ยเป็นขี้กลากนะครับเพราะว่าแม่ตรามันผิดปกติไปเนาะทีนี้มาดูราคาก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นราคาบาทนะครับขนาด31มิลลิเมตรนะครับจำนวนผลิต 2,400 เหรียญ นะครับปัจจุบันไม่รู้เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับหายากมากนะครับสภาพ EF Extra Fine ธรรมดาก็ 250,000 หาร2ก็ประมาณ 120,000 นะครับแสนกว่าบาทนะครับซึ่งตอนงานประมูลเอื้อเสรีนะครับครั้งที่61ที่ผ่านมานะครับเหรียญบาทสภาพดีเทลนะครับก็น่าจะประมาณแสนกว่าบาทไปแล้วนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นสภาพที่เป็น UNC นะครับสวยๆวิ่งๆเนี่ยนะครับก็ตีไป 200,000 ผมว่า 200,000 นี่น้อยไปนะครับผมว่าราคาตอนนี้ก็ 400,000 อ่ะนะครับถ้าสภาพ UNC 400,000 มีคนซื้อแน่นอนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสลึงหายากนะครับก็คืออยู่ในขั้น R3 นะครับหายากนะครับน่าจะราคาแพงทีเดียวนะครับนะอาจจะหากันไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าเฟืองนี่ยังหากันได้อยู่นะครับเฟืองนี้ถ้าเป็นสภาพ UNC ก็เนี่ยประมาณนี้แหละไม่ต้องหาหรอกนะครับแสนกว่าบาทแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสภาพ EF ก็ระดับ 4-50,000 นะครับได้อยู่นะครับโอเคเนาะทีนี้ของผมเนี่ยจะเป็นเหรียญเฟืองเดี๋ยวจะให้ดูที่ตลับเมื่อกี้นะครับจะเป็นเหรียญเฟืองก็คือ1ทับ8บาทนะครับ1ใน8ส่วนของ1บาทนะครับก็สภาพจำนวนผลิตไม่รู้นะครับซึ่งของผมเนี่ยนะครับที่
ที่ได้มาเนี่ยนะครับจะเป็นสภาพ AU 55นะครับ AU ก็คือรองเป็นเกรดรองลงมาจาก UNC นะครับก็คือ UNC นี่คือไม่ผ่านใช้สวยๆวิ่งๆเลยนะครับ AU นี่ก็คือแทบไม่ผ่านใช้นะครับสภาพเกรด55นะครับก็เนี่ยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเห็นได้นะครับนี่นะครับก็ซื้อมาไม่ใช่ซื้อมาเหรียญนี้ผมประมูลมานะครับก็ครึ่งแสนอยู่นะครับราคาประมาณครึ่งแสนรวมค่าธรรมเนียมค่าอะไรแล้วก็ภาษีแล้วก็ครึ่งแสนบาทนะครับโอเคทีนี้มาก่อนจะจบไปนะครับก็จะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเหรียญนี้มีปลอมนะครับมีคนทำปลอมเพราะว่าเห็นว่ามันราคาแพงใช่ไหมครับเขาก็จะเอาเหรียญเนี่ยนะครับเอาเหรียญแท้ไปแกะแบบแล้วก็เอามาหล่อนะครับหล่อแล้วก็เอาเหรียญ นะครับออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาขายนะครับเป็นมิจฉาชีพนะครับผมจะมาบอกวิธีดูนะครับว่าเหรียญแท้ดูยังไงนะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปนี้ก่อนที่ผมวาดมาท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเหรียญ นี้นะครับดูด้านที่มีช้างตรงนี้นะครับจะมีช้างอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นใบจักอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็มีขอบเหรียญใช่ไหมครับตรงที่ใบจักนะครับที่ประมาณ8นาฬิกาตรงนี้นะครับนะครับบล็อกจะแตกก็คือจะมีขีดหนึ่งนะครับเป็นขีดนูนขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าบล็อกแตกที่8นาฬิกานะครับถ้าเป็นเหรียญแท้เฟื้องบรรณาการแท้จะต้องมีบล็อกแตกตรงนี้นะครับถ้าไม่มีนี่คือตีปลอมไปเลยนะครับนะทีนี้มาดูกันเหรียญนี้มีไหมนะครับเหรียญนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมันจะมีบล็อกแตกอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นะครับไม่แน่ใจจะเห็นไหมนะครับนี่เอาด้านนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแถวเนี้ยนะครับลองซูมดูนะครับเห็นเหมาเนาะถ้าไม่เห็นก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าไม่เห็นต้องขอโทษด้วยนะครับเนี่ยเห็นขีดแล้วยังครับเนี่ยขีดนั้นเลยนะครับขีดตรงใบพัดนั้นเลยนะครับเส้นๆน่ะนะครับนั่นแหละครับก็คือบล็อกแตกนะครับเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นนี้เลยเส้นตรงกลางกล้องเลยนะครับเส้นเนี่ยนะครับเส้นนี้ก็คือบล็อกแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญนี้ก็คือเฟื้องบรรณาการของแท้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ถือว่านะครับเป็นของที่มีราคานะครับเห็นเหรียญเล็กๆขนาดนี้นะครับเทียบกับเหรียญบาทเหรียญ10แล้วเนี่ยเล็กกว่าเยอะเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าเหรียญนี้นะครับครึ่งแสนครับอนาคตก็จะมีราคามากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้เหรียญนี้นะครับถ้าสภาพ AU 55นะครับก็ที่เห็นประมูลจบไปก็ 70,000 กว่าบาทนะครับเกือบ 80,000 นะครับถ้าเป็นสภาพ MS ก็ตีไปแสนกว่าบาทแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับงานประมูลเอื้อเสรีครั้งที่ผ่านมานะครับก็ที่เท่าที่ตามข้อมูลดูนะครับ MS 62นี่ก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับถ้า AU 58ก็คือเกรดสูงกว่าผมเกรดหนึ่งนี่ก็จะประมาณ 70,000 กว่าบาทนะครับไอ้นี่ผมซื้อมาประมาณใกล้ๆ 50,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบความรู้ไว้นะครับแล้วก็ได้รู้วิธีดูเหรียญแท้เหรียญปลอมนะครับเฟืองนะครับเฟืองนะครับเหรียญปลอมนะครับไม่มีบล็อกแตกตรง8นาฬิกานะครับผมเจอมาแล้วนะครับเกือบซื้อไปนะครับเกือบซื้อไปนะครับเผอิญว่าถามท่านที่มีความรู้นะครับที่อยู่ในวงการท่านเขาก็แนะนำมานะครับว่าท่านต้องดูตรงนี้นะครับดูบล็อกแตกนะครับโอเคนะครับก็มานะครับให้ความรู้กับท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญบรรณาการนะครับแล้วก็เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับอย่างถูกต้องไม่โดนหลอกนะครับก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ